นี่นับว่าเป็นการเปิดตัวแม็กรายวันเลยก็ว่าได้ครับกับล่าสุดครับ29ตุลาคม2567ครับApple ได้เปิดตัว Mac Mini ในรุ่นที่ใช้ชิป CPU M4 ครับแล้วก็มี M4 Pro ด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้ครับเมื่อวานนะฮะในวันที่28ตุลาคมนั้นได้เปิด iMac รุ่นชิป CPU M4 ซึ่งผมได้รายงานกันให้แล้วเนาะเอาเป็นว่ารอบนี้ครับมีอีกหนึ่งรุ่นมานะครับนั่นคือ Mac Mini เล่าเท้าความครับ Mac Mini รุ่นล่าสุดที่เราได้ใช้งานกันอยู่ณปัจจุบันคือ Mac Mini ชิป CPU M2 ครับแล้วก็ M2 Pro ถูกเปิดตัวเมื่อต้นปี2566ที่ผ่านมานะครับก็คือย้อนไปปีที่แล้วแต่ว่าปีนี้ครับ M3 ไม่มีนะครับเขาก็ข้ามมาก็มาเป็น M4 เลยนะครับก็จะเป็น M4 กับ M4 Pro เดี๋ยวมาดูกันสักนิดหน่อยผมว่าการเปลี่ยนแปลงในรอบนี้มีเยอะนะสำหรับตัว Mac Mini เพราะว่าในเรื่องของการดีไซน์เองรูปแบบครับเอาง่ายๆว่ามันเหมือนมีความคล้ายคลึงกับ Mac Studio ยังไงอย่างนั้นแต่ว่ามีขนาดที่เล็กลงแล้วก็เล็กมากๆครับเล็กขนาดไหนเล็กขนาดความกว้างคูณความยาวนะครับอยู่ที่ 12.7 เซนติเมตรเท่านั้นครับกว้างยาวเท่ากันเลยนะครับเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยนะครับมองเผินๆนะฮะถ้ามองจากท็อปวิวเราอาจจะนึกว่าแม่นี่มันคือกล่อง Apple TV เล็กๆซะงั้นนะครับแต่ว่าถ้ามองจากหน้าตัดนะฮะเราจะเห็นลักษณะคล้ายคลึงกับ Mac Studio รุ่นพี่ของเขาเลยนะครับซึ่ง Mac Studio ตอนนี้ยังไม่มีการอัปเกรดนะครับยังคงใช้ชิป CPU M2 Series อยู่นะครับเดี๋ยวเราก็มารอลุ้นกันครับว่าMac Studio จะมีการอัปเดตด้วยไหมให้เป็นชิป CPU M4 Series นะครับอ่ะมาดูกันเรื่องของการดีไซน์เนาะบอกไปแล้วว่าขนาดเป็นยังไงนะครับก็ 12.7 เซนติเมตรครับทั้งกว้างนะครับทั้งยาวนะถือว่าเป็น Mac ที่เล็กที่สุดแล้วก็ตัวนี้เองเขาบอกว่าการผลิตนั้นลดเรื่องของการใช้คาร์บอนเป็นคาร์บอนนิวตรอนด้วยนะครับสำหรับตัวนี้ถือว่าเป็นที่ดีนะฮะด้านหน้าครับดีไซน์ให้มาจะมีพอร์ต USB 2พอร์ตครับแล้วก็มีไฟ LED แสดงสถานะนะครับในการเปิดตัวเครื่องขึ้นมานะครับเพื่อบอกว่าเครื่องทำงานอยู่แล้วก็จะมีพอร์ต 3.5 มิลลิเมตรครับส่วนด้านหลังครับก็อัดแน่นนะครับด้วยพอร์ตต่างๆนะครับแต่ว่าเรื่องของการดีไซน์ตัวเครื่องนะครับจะเห็นว่าด้านล่างของเขาก็จะดีไซน์อย่างที่บอกคล้ายๆคลึงกับทาง Mac Studio เพราะว่าตัวการระบายอากาศการดูดอากาศเข้าไปและการปล่อยอากาศออกมานะครับเป็นการระบายความร้อนเนี่ยก็จะเกิดขึ้นในบริเวณด้านใต้ของตัวเครื่องนะครับแน่นอนครับชิป CPU ที่เขาดีไซน์ออกมาเนี่ยมันกินไฟน้อยก็เลยทำให้การใช้พลังงานนั้นลดลงเช่นเดียวกันครับนี่แหละเป็นข้อดีของทางฝั่ง Apple Silicon นะครับมาเดี๋ยวมาดูข้อมูลทางเทคนิคกันนะครับว่าเป็นอย่างไรสำหรับตัวนี้ถ้าสีของตัวเครื่องครับมีให้เลือกอยู่สีเดียวนะครับราคาเริ่มต้นค่อนข้างที่จะถูกใจนะครับอยู่ที่ 2,900 บาทนะครับและตัวท็อปสุดนะครับถ้าเป็นยังไม่ได้คอนฟิกนะจะสตาร์ทอยู่ที่ 49,900 บาทเดี๋ยวเล่าเรื่องของ CPU ให้ได้ฟังกันสักหน่อยถือว่าเป็นชิป CPU M4 ตัวที่2ที่ถูกใช้งานมาเพราะว่าตัว Mac เองนะครับ iMac 24นิ้วเมื่อวานนะครับก็ใช้งานชิป CPU M4 ไปแล้วM4 ตัวนี้เนี่ยสำหรับ Mac Mini เองนะครับเขาจะแบ่งเป็น4เซตนะเท่าเราเห็นนะตอนนี้เซตแรกนะครับเป็นตัวเริ่มต้น 20,900 บาทเนี่ยเขาจะเป็น CPU แบบ10คอนะครับโดยแบ่งเป็น4คอด้าน performance แล้ว6คอด้านประหยัดพลังงานส่วนการ์ดจอก็10คอนะครับตัวที่2นะฮะที่ราคา 27,900 เป็น10เช่นเดียวกันครับแต่ว่ามันก็จะมีความต่างกันหน่อยเดี๋ยวไปดูเนาะ 34,900 ได้อะไรได้ CPU 10คอครับแล้วก็ GPU 10คอนะครับแต่ว่าตัวท็อปสุดนะครับเริ่มต้นนะสเปคก็คือชิป CPU M4 Pro นะครับจะเป็น CPU 12คอก็จะแบ่งเป็น8กับ4 8คือประสิทธิภาพ4ด้านประหยัดพลังงานแล้วก็ GPU จะเห็นว่าแรงขึ้นนะครับเป็น16คอและที่เห็นแตกต่างกันคือเรื่องของแบนด์วิดต์ในเมมโมรีนะครับเมมโมรีตัวเนี้ย120 GB/s นะครับสำหรับ3ตัวแรกนะครับแต่ว่าตัว M4 Pro นะแบนด์วิดต์เมมโมรีของเขานะครับจะอยู่ที่273 GB/s นะครับมีพวก MIDI Engine อะไรต่างๆมากมายในการเข้ารหัสถอดรหัสพวกฮาร์ดแวร์นะครับดีสำหรับงานสายวิดีโอและให้สังเกตที่ตรงนี้ครับในรุ่นชิป CPU เป็น M4 Pro นั้นสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะเป็น M4 Pro พร้อมกับ CPU อัปเกรดให้เป็น14คอก็ได้แล้วก็ GPU สูงสุดที่20คอนะครับเห็นไหมเดิมทีเป็น12นะครับกับ16ก็จะกลายเป็น14กับ20สามารถคอนฟิกได้เนาะเรื่องของ RAM ครับเริ่มต้นตั้งแต่16 GB ครับแล้วก็อัปเกรดได้สูงสุดนะครับถึง64 GB แต่ว่าถ้าเป็นชิป CPU M4 นั้นก็จะเป็น16 24 32นะครับส่วนชิป CPU M4 Pro ก็จะเป็น
24 48แล้วก็64นะครับนี่เห็นไหมมันจะมีเรื่องของความจุเริ่มต้นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยตัวถูกสุดนะครับเริ่มต้น256กิกะไบต์นะครับอัปเกรดไปเป็น2เทราไบต์ได้นะฮะแต่ว่าถ้าเป็นตัวชิป M4 Pro นะครับเริ่มต้น512กิกะไบต์แล้วก็เป็น1เทราไบต์2เทราไบต์4เทราไบต์แล้วก็8เทราไบต์นะครับประสิทธิภาพเรื่องของการส่งสัญญาณภาพออกไปบ้างนะครับอย่างที่บอกครับด้านหลังของเขาเนี่ยมีพอร์ตสำหรับUSB-C Thunderbolt นะครับส่งสัญญาณภาพออกไปก็จะรองรับสูงสุด3จอเนาะก็จะกลายเป็นภาพ3จอนะครับ 6K ก็ได้นะครับ 6K ได้1จอ 5K ได้อีก1จอครับแล้วก็อีก2จอนะได้ทั้ง 5K แล้วก็ 4K นะครับรวมกันนะฮะก็จะเป็นการต่อนะครับอันนี้ก็มีนี้ด้วยนะถ้าต่อแบบ2จอเนี่ยได้ 5K ก็ได้ผ่าน Thunderbolt และอีก1จอ 8K ก็ได้นะครับนะฮะใช้ได้เยอะเหมือนกันThunderbolt 4ก็ยังมีให้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ชิป M4 Pro นี่ก็รองรับได้เยอะเช่นเดียวกันนะครับอย่างที่เราเห็นในรูปนะครับโอ้โห DisplayPort 2.1 มาให้ด้วยนี่มีอัปเกรด DisplayPort ด้วยนะถ้าเป็นตัว M4 ธรรมดานี่ก็จะเป็น 1.4 นะครับความละเอียดรองรับนี่ครับถ้าเป็นผ่าน HDMI ความละเอียดสูงสุด 8K ชิปประมวลผลของเขาแล้วก็ GPU นี่ก็ให้มาแรงเช่นเดียวกันนะครับเรื่องของการเร่งเสียงนะครับก็ทั่วไปลำโพงมีให้ด้วยช่อง 3.5 มิลลิเมตรมีให้ด้วยนะครับ HDMI มีให้นะอันนี้เป็นด้านหน้านะครับที่เป็นพอร์ตเนี่ยพอร์ตด้านหน้าจะเป็น Type C 2พอร์ตนะครับเป็น USB 3.0 10กิกะบิตต่อวินาทีนะครับช่องด้านหน้านะอันนี้หูฟังส่วนช่องด้านหลังนี่ก็จะมีการดีไซน์ที่แตกต่างกันเห็นไหมถ้าเป็นรุ่นที่เป็นชิป M4 นะครับ M4 ธรรมดาตัวนี้พอร์ตกิกะบิตอินเทอร์เน็ตนะฮะตรงนี้เป็นกิกะบิตอินเทอร์เน็ตแต่ว่าอยากจะอัปเกรดไปเป็น10กิกก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเห็นไหมเขาบอกว่าสามารถปรับแต่งได้นะฮะ Porsche HDMI ก็มีนะครับแล้ว Thunderbolt 4นะครับ3พอร์ตนะครับที่รองรับเห็นไหมนี่3พอร์ตอันนี้คือชิป M4 นะแต่ถ้าคุณอยากจะได้ Thunderbolt 5คุณจะต้องซื้อเป็นชิป M4 Pro นะครับนี่เป็นกิกะบิตอินเทอร์เน็ตเหมือนกันครับอัปเกรดเป็น10กิกได้ HDMI ได้แล้วก็ Thunderbolt 5เนี่ยถึง3พอร์ตเลยเห็นไหมพอร์ตเนี้ยขวามือเนี่ยที่ให้มานะครับก็ความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลสูงด้วยเช่นเดียวกันเอาจริง Thunderbolt 4ผมว่ามันก็แรงแล้วนะอันนี้คือ Thunderbolt 5มาเลยเหรอโอ้โหการเชื่อมต่อครับก็ Wi-Fi ครับ Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 นะครับอันนี้ก็บอกไปแล้วสำหรับเรื่องของการเชื่อมต่อเนาะพอร์ตอีเทอร์เน็ตต่างๆไปจนถึง10กิกะบิตก็ได้นะครับอันนี้เห็นไหมที่เขาบอกว่าเป็นขนาดเล็กเนี่ย 12.7 ซมนะครับโอ้โหความสูง5ซมอันนี้คือไดเมนชั่นของเขานะครับเนี่ยฮะซื้อมาก็จะได้แค่นี้เลยนะครับก็จะเป็นตัว Mac Mini กับตัวสาย Power Cord 1เส้นส่วนพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคีย์บอร์ดเมาส์อะไรเงี้ยเราก็ต้องไปซื้อเพิ่มเติมนะหรือว่าถ้าใครมีของเก่าอยู่แล้วนะครับเผื่อคุณอยากจะใช้กับทางฝั่งของจอ Studio Display ก็สามารถซื้อเข้าเพิ่มเติมได้นะครับใครมีจอแล้วก็ไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับอันนี้ชิป CPU M4 Pro นี่ก็ถือว่าแรงขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับจากที่เราเห็นไปนะครับซึ่ง M4 Pro นั้นก็มีประสิทธิภาพที่สูงทั้งเรื่องของการทำงานด้าน AI ด้วยนะครับมี Ray Tracing เพิ่มด้วยขับเคลื่อนหน้าจอได้ถึง3จอแล้วก็เนี่ย CPU generation ถัดไปก็น่าจะเป็นตัว CPU ที่แรงสุดละของตัว M4 นะครับก็คือ M4 Pro นะแต่ว่าก็ยังประสิทธิภาพนั้นเดี๋ยวต้องไปลองเทียบกับทางฝั่ง M2 ในอัลตร้าด้วยนะคือตัว M2 อัลตร้านี้ก็ไม่ใช่ขี้เหร่นะครับเพราะว่าประสิทธิภาพก็ยังแรงอยู่นะครับทำงานหนักๆก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะครับรองรับ Apple Intelligence อย่างที่บอกครับในตัว Mac Mini รอบนี้ผมว่าทำมาได้ดีนะทั้งเรื่องของการดีไซน์ของตัวเครื่องนะครับทำให้เราเห็นภาพรวมของตัวเนี้ยจากตัวเนี้ยเล็กๆเนี่ยโอ้โหถือว่ามีการอัปเกรดขึ้นมาน่าใช้งานมากแล้วราคาเริ่มต้นนะก็ถูกด้วยอยู่ที่ 20,900 บาทนะครับก็คัสตอมได้ตามที่เราต้องการนะครับสำหรับการวางขายนะยังไม่มีกำหนดนะครับเดี๋ยวยังไงถ้ามีอัปเดตเราจะมาแจ้งให้ทุกคนได้ทราบอีกทีนึงเอาเป็นว่ามาบอกเล่าให้กันได้ฟังครับสำหรับ Mac Mini ใครที่อยากจะลองใช้งาน Mac ครับเปลี่ยนมาใช้งานได้นะฮะตัวนี้ถือว่าราคาเริ่มต้นค่อนข้างถูกเลยถ้าเป็นราคานักศึกษาก็จะถูกกว่านี้นะครับเราสามารถใช้กับจออื่นๆได้นะไม่จำเป็นต้องใช้จอของ Mac ก็ได้นะฮะจอ PC ธรรมดาที่เราเคยมีก็สามารถใช้ได้เพราะว่าต่อผ่านพอร์ต HDMI ก็ได้ไงหรือว่าถ้าใครมีจอ USB-C ถูกๆนะครับก็ไปหาซื้อมาได้เช่นเดียวกันเพราะว่าด้านหลังเขาก็ซื้อมานี่อันนี้ก็บอกว่าเป็นการดีไซน์นะครับทั้งเรื่องของการรักโลกด้วยนะครับคาร์บอนนิวตรอนเป็นผลิตภัณฑ์ของเขาตอนนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงมา
รออัปเดตกันถ้าหากว่ามีเครื่องมารีวิวแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันนะครับกับ Mac Mini M4 และ M4 Pro สำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามที่ช่อง iMod Official ของพวกเราด้วยนะครับจะได้เกาะติดการอัปเดต Mac รายวันสำหรับซีรีส์ตอนเดือนตุลาคมของปี2024นี้นะครับผมต้อม iMod ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ